สวัสดีครับตอนนี้ก็ท้องฟ้ามืดสนิทแล้วนะครับตัวไฟผนังนะครับทรงกลวยเล็กของเราก็เริ่มติดอัตโนมัตินะครับตอนนี้เนี่ยผมเอามายึดกับตัวผนังบ้านนะครับซึ่งผมยึดน็อตเอาไว้แค่ตัวเดียวสำหรับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถยึดได้2ส่วนนะครับยึดได้ทั้งตัวส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างเดี๋ยวผมจะลองขยับออกมาให้ดูนะครับง่ายๆแบบนี้เลยผมยึดน็อตแค่ตัวเดียวนะครับเจาะกับผนังแล้วก็เราจะมาเกี่ยวลักษณะเหมือนเกี่ยวแขวนนะครับเกี่ยวแขวน2รูตรงนี้นะครับเกี่ยวแขวนเข้าไปได้เลยนะครับผมเราขยับให้ตรงรูแล้วก็เลื่อนลงนะครับเป็นการล็อกง่ายๆแค่นี้เองครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการให้แน่นกว่านี้นะครับก็สามารถเจาะอีกรูนึงด้านบนแล้วก็เกี่ยวแขวน2จุดก็จะแน่นขึ้นสวยงามขึ้นนะครับผมโอเคทั้ง2จุดผมก็เจาะแขวนลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างกับตัวด้านบนนะครับมีความแตกต่างกันก็คือตัวด้านล่างนะครับเป็นรุ่นที่มีแสง2แสงหรือว่าเราเรียกว่า Dual Lighting นะครับก็คือมีแสงขาวกับแสงเหลืองตอนนี้ผมเปิดเป็นแสงขาวค้างไว้อยู่นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นแสงเหลืองได้ในตัวเดียวนะครับส่วนตัวด้านบนครับจะเป็นตัว Colorful นะครับแสงสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด7แสงนะครับสีแดงสีเขียวนะครับสีน้ำเงินนะครับสีถัดไปสีเหลืองอมเขียวนะครับสีฟ้านะครับผมฟ้าอ่อนๆนะครับสีชมพูแล้วก็สีอมเหลืองวอร์มไว้นั่นเองนะครับเป็นแสงสุดท้ายแล้วก็จะวนลูปกลับมาเป็นแสงสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมด7แสงนะครับโดยที่ฟังก์ชันตัวด้านบนเนี่ยเราสามารถเลือกให้แสงเปลี่ยนไปลักษณะนี้หรือว่าเลือกหยุดที่แสงใดแสงหนึ่งได้นะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับจะมีให้เลือกแค่2แสงก็คือแสงขาวกับแสงเหลืองแต่จะเป็นแสงนิ่งๆลักษณะนี้นะครับไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบแสงขาวหรือแสงเหลืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ต้องการให้มันมีสีสันมากจนเกินไปก็สามารถเลือกเป็นรุ่นด้านล่างได้นะครับอันนี้ลูกค้าต้องเลือกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าชอบเป็นแสงดูโอขาวเหลืองหรือว่าชอบเป็นแสงหลักสีนะครับผมโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมารีวิววิธีการเปิดเลือกการใช้งานกันนะครับหลังจากที่ลูกค้าติดตั้งแขวนลักษณะนี้แล้วดึงหัวออกมาด้านบนครับจะสังเกตว่าเขาจะมีสวิตช์อยู่ตรงกลางสีดำๆลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเราเลื่อนมาตรงกลางนะครับเลื่อนมาตรงกลางคือการปิดไฟสำหรับรุ่น2แสงนะครับจะสังเกตว่าจะมีชิปแสงทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองอยู่ด้วยกันเลยนะครับผมลองดันไปด้านซ้ายนะครับจะเป็นแสงเหลืองวงใบนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ตัวโคมดูนะครับผมว่าแสงเหลืองนี่สวยนะครับให้อารมณ์โมเดิร์นแล้วก็เวลาเรายึดเข้ากับผนังเนี่ยถ้าเกิดเป็นผนังเรียบๆไม่มีไฟหัวเสาก็เก๋ดีนะครับแต่จุดสำคัญในการติดตั้งไฟผนังลักษณะนี้เนี่ยผมแนะนำให้ควรจะเป็นจุดที่โล่งแจ้งนะครับเราไม่มีต้นไม้ใหญ่หรือว่าไม่มีเงาตัวบ้านเนี่ยยิ่งดีนะครับเพราะว่าแผงเขาค่อนข้างเล็กนะครับแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้เนี่ยจะมีผลต่อการรับแสงแดดนะครับถ้าเกิดรับแสงแดดน้อยชั่วโมงการทำงานเขาก็จะดับไวนะครับโอเคอันนี้คือตัวแสงขาวแสงเหลืองนะครับเมื่อสักครู่เรารีวิวดันเป็นแสงเหลืองเดี๋ยวผมจะลองดันเป็นแสงขาวให้ดูนะครับแค่ดันซ้ายขวาเองครับตัวนี้โอเคเป็นแสงขาวเราควรดันให้สนิทนะครับเพื่อให้แสงนิ่งปุ๊บผมใส่แสงขาวไว้โอเคนะครับสำหรับตัวรุ่นแสงขาวกับแสงเหลืองก็เหมือนกันนะครับจะมีแสงด้านบนแล้วก็จะมีแสงส่องลงมาด้านล่างที่เป็นดีไซน์ด้านป้ายตัวโคมเขานะครับสำหรับตัวรุ่นหลากสีนะครับรุ่นหลากสีเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือการที่เขาเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับทำให้ตัวกำแพงหรือว่าแนวรั้วบ้านเรานะครับมีสีสันมากขึ้นนะครับเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นจุดที่สังเกตได้เด่นชัดมากขึ้นบางคนก็ไปติดตามร้านอาหารนะครับเพราะว่าต้องการให้คนสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับสำหรับหัวโคมของตัวรุ่นหลากสีนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกฟังก์ชันได้2แบบนะครับคือเลื่อนสวิตช์ตรงกลางเนี่ยครับไปตรงล็อกแรกนะครับก็คือตัวสวิตช์สีดำเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับแสงเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเป็น Colorful มีทั้งหมด7แสงนะครับสีแดงสีเขียวนะครับสีน้ำเงินนะครับสีเหลืองอมเขียวนะครับลองดูแสงมุมนี้จะมืดนิดนึงสีฟ้าอ่อนครับ
สีชมพูแล้วก็สีเหลืองวอร์มไว้นะครับคราวนี้เนี่ยลูกค้าบางท่านนะครับต้องการให้ไฟติดเนี่ยแค่แสงสีใดแสงสีหนึ่งนะครับอาจจะชอบเฉพาะสีแดงชอบเฉพาะสีเขียวหรือว่าซื้อไปหลายตัวตัวนี้อยากติดแดงตัวนี้ติดเขียวตัวนี้ติดฟ้าอ่อนนะครับสามารถเลือกได้นะครับให้ไฟเขาอยู่นิ่งๆเป็นแสงสีใดแสงสีหนึ่งได้โดยการนะครับเลือกไปที่สวิตช์ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็รอจังหวะนะครับให้เขาอยู่สีที่เราต้องการแล้วเราก็เลื่อนดันไปขวาสุดแบบนี้นะครับแสงเขาก็จะนิ่งเป็นแสงที่เราต้องการเลือกนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมเลือกไปเป็นแสงสีเหลืองอ่อนนะครับเลื่อนไปแล้วนะครับเห็นไหมครับสวิตช์เขาจะอยู่ขวาสุดแล้วก็จะเป็นแสงสีเหลืองอ่อนนิ่งๆแล้วนะครับถ้าผมต้องการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นแสงสีอื่นนะครับผมเลื่อนมาตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอจังหวะสักแป๊บนึงนะครับสมมติผมชอบสีเขียวผมก็เลื่อนล็อกไปที่สีเขียวนะครับเลื่อนดันไปที่ขวาสุดขณะที่แสงเปลี่ยนสีอยู่ในสีที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนล็อกไปไม่ได้แล้วก็เลื่อนกลับมาใหม่ตรงกลางแล้วลองล็อกดูใหม่นะครับคราวนี้เราก็จะได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับคราวนี้ผมลองสวมตัวกลวยดูนะครับสมมติว่าเราใช้เป็นแสงสีเขียวค้างนะครับปึ๊บลองดูก็สวยไปอีกแบบนะครับตัวองศากลวยด้านล่างกับด้านบนไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ผมล็อกน็อตไว้ไม่แน่นนะครับโอเคลองดูลักษณะนี้นะครับตัวล่างนะครับเป็นแสงแบบดูโอนะครับจะมีให้เลือกแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองอมไว้ส่วนตัวบนเนี่ยจะเป็นแสงหลากสีเลือกให้แสงเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ7แบบหรือว่าเลือกค้างแสงสีใดแสงสีหนึ่งก็ได้ในลักษณะนี้ผมเลือกเป็นสีเขียวค้างนะครับผมโอเคสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟยึดผนังนะครับตัวนี้เป็นไฟติดผนังตกแต่งสวนนะครับตกแต่งตัวบ้านนะครับดีไซน์ของเขานะครับเป็นทรงลักษณะเป็นทรงกลวยเล็กนะครับด้านบนนะครับเขาจะบิวเป็นตัวแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กนะครับเป็นลักษณะตกแต่งนะครับสังเกตว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเนื่องจากตัวบอดี้เขาเป็นสีขาวขุ่นนะครับดังนั้นแสงเขาก็จะเรืองออกมาค่อนข้างสวยตอนกลางคืนนะครับประกอบกับตัวด้านล่างนะครับเขาทำดีไซน์ไว้เป็นรูลักษณะนี้เพื่อที่ว่าให้แสงเนี่ยเวลาติดตั้งจริงแสงจะได้ส่องออกมาด้านล่างด้วยนะครับดีไซน์ที่เราเห็นก็จะเป็นแสงด้านบนแล้วก็แสงออกด้านล่างเป็นลักษณะตัวโคมโมเดิร์นนะครับที่ลูกค้าปัจจุบันนิยมใช้งานกันเยอะมากสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ติดเป็นไฟหัวเสานะครับแล้วก็ใช้เป็นไฟผนังยึดกำแพงได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเปิดการใช้งานง่ายมากๆนะครับเราจะเปิดที่หัวโคมออกมานะครับแล้วก็ดูด้านในนะครับเขาจะมีสวิตช์สีดำๆอยู่ลักษณะนี้นะครับเราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ตัวนี้จะมี2แบบนะครับจะมีลักษณะนี้ก็คือเป็นแสงขาวกับแสงเหลืองนะครับตัวไฟเขาจะติดอัตโนมัตินะครับเมื่อแผงโซลาร์เซลล์มืดนะครับตอนนี้ไฟติดเป็นแสงเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะลองดันเปลี่ยนเป็นแสงขาวดูในกล้องนี่แสงจะน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งใช้งานจริงให้ดูแสงถือว่าพอใช้ได้ระดับนึงแต่ก็เน้นเป็นเชิงตกแต่งมากกว่านะครับตัวไฟไม่ได้คาดหวังเป็นแสงสว่างเหมือนไฟบ้านนะครับเวลาเราประกอบกับนะครับลูกค้าสังเกตที่ตัวโคมขุ่นนะครับจะมีร่องลักษณะเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ที่หัวเขาก็จะมีตัวเดือยอยู่ลักษณะนี้ใส่ให้ตรงร่องนะครับลูกค้าเราเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเราเลือกแสงสีไหนแล้วดันเลือกเปิดก่อนนะครับเทสแสงตอนกลางคืนก่อนแล้วก็ประกอบกับนะครับดันให้ตรงล็อกนะครับลักษณะนี้เขาจะล็อกแน่นนะครับก็คือเป็นตัวล็อกนะครับเขาจะมีทั้งหมด3ด้านนะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ชอบแสงขาวแสงเหลืองแล้วก็จะมีเป็นบอดี้เดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบแสงหลากสีนะครับอันนี้ผมหยิบตัวแสงหลากสีเป็นตัวอย่างมาด้วยนะครับเวลาลูกค้ารับของจริงเนี่ยก็จะมีพลาสติกใสหุ้มลักษณะนี้แล้วแกะออกได้นะครับดึงออกลักษณะในดินได้เลยนะครับเป็นพลาสติกกันรอยเฉยๆนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานผมจะงัดหัวโคมออกมาให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างตัวหลากสีนะครับกับตัวแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองนั่นเองนะครับสังเกตตัวหลอดนะครับตัวหลอดของแสงหลากสีเนี่ยเขาจะมีเป็นแถบสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแสงหลากสีนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเขาสามารถเลือกให้แสงเนี่ยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วเลื่อนสวิตช์เปิดนะครับเดี๋ยวลองดูแสงเขานะครับ
แสงเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสีแดงสีเขียวนะครับดูในกล้องจะกระพริบนะครับของจริงจะเป็นสว่างค้างเพราะว่าตัวเลนส์วิดีโอนะครับเขาจะปรับภาพตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงจริงกันแล้วก็เราสามารถเลือกให้แสงค้างได้ด้วยนะครับเราเลือกเวลาแสงเขาเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอยู่แสงสีไหนแล้วเราชอบเนี่ยเราสามารถล็อกแสงได้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแสงจริงนะครับตอนกลางคืนให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ลองทาบกับตัวผนังกำแพงให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวด้านหลังที่เขาจะยึดกับผนังกำแพงดีไซน์ของเขาก็เวลายึดแล้วเขาก็จะโน้มออกมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็แสงจะออกทั้งตัวด้านบนโคมแล้วก็ตัวด้านล่างโคมนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดนะครับด้านหลังนะครับให้ดูขนาดรูคร่าวๆนะครับผมลูกค้าจะได้พอจะกะประมาณถูกนะครับจะอยู่ที่ระหว่าง2รูนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรนะครับผมกึ่งกลางของทั้ง2รูนะครับถ้าลูกค้าจะเลือกดูจุดที่จะเจาะหรือว่าจัวยึดนะครับก็4เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบตัวไฟผนังนะครับทรงกลวยเล็กนะครับยึดผนังกำแพงบ้านนะครับยึดแนวรั้วในลักษณะนี้ก็สามารถติดต่อทางร้าน XML Solar ได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะครับเกี่ยวกับคลิปรีวิวไฟ Solar Cell ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตาม Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางร้าน XML Solar ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ